สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการทำลายเซ็นบน Photoshop จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเคยหงุดหงิดกับการต้องใช้เวลาตกแต่งภาพด้วย Photoshop นานๆหรือคุณเองกำลังเริ่มที่จะฝึกฝนในการใช้โปรแกรม Photoshop หลายวันหลายชั่วโมงแต่ก็ยังทำไม่ได้ใช้ไม่เป็นอยู่หรือไม่ผิงเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยประสบปัญหาเหล่านี้มาก่อนจนกระทั่งผิงได้มาค้นพบเทคนิคการทำแบบส่วนตัวจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะที่ผิงเองนะคะสอน Photoshop อยู่ที่เว็บไซต์ sarinishow.comซึ่งผลงานการทำภาพนะคะผิงทำมาเนี่ยมากกว่า300ภาพผิงจึงได้ค้นพบเทคนิคส่วนตัวนะคะที่จะทำยังไงที่จะฝึกฝนเริ่มต้นในการทำ Photoshop เนี่ยยังไงให้ง่ายแล้วก็เป็นเร็วได้ภายใน3ชั่วโมงเพราะผิงเชื่อว่าเทคนิคที่ผิงมาแบ่งปันในคอร์สชุดนี้นะคะจะทำให้คุณสามารถที่จะย่นระยะเวลาในการทำ Photoshop เนี่ยได้สั้นลงและคุณจะสามารถทำเองได้ภายใน3ชั่วโมงแน่นอนแต่งภาพได้ใช้ Photoshop เป็นไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิดลองถูกด้วยตนเองและไม่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนอย่างหนัก Top Cut ใช้ Photoshop เป็นได้ภายใน3ชั่วโมงแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะครูผิงสาลินีโชตนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์ sarinishow.com นั่นเองอย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นเลยนะคะต้นคลิปว่าวันนี้ผิงจะมาแบ่งปันเทคนิคการทำลายเซ็นนั่นเองก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณเซ็นกันไว้ก่อนเซ็นบนกระดาษ A4 นะคะตามภาพนี้เลยอันนี้คือผิงเนี่ยเซ็นในกระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วและก็ใช้ปากกาสีน้ำเงินด้วยนะจริงๆถ้าคุณมีสีดำอ่ะมันดีกว่านะแล้วก็เอาที่แบบมันเข้มๆกว่านี้จะดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันทำได้เหมือนกันแต่ลักษณะความเข้มของเส้นเนี่ยจะแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็คือคุณก็เซ็นไปแล้วก็ถ่ายมาอันนี้ผิงก็ใช้มือถือในการถ่ายด้วยนะคือใช้ทรัพยากรที่น้อยอ่ะไม่ต้องจำเป็นต้องไปใช้กล้อง DSLR ในการถ่ายอะไรธรรมดามากๆนะคะอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ลายเซ็นที่เราต้องการได้รูปมาแล้วนะคะอ่ะเราก็เลือกสักอันนึงผิงจะเอาอันเล็กตรงนี้นะคะอันเล็กๆผิงก็จะครอบแล้วก็กด Ctrl J เมื่อกด Ctrl J ปุ๊บผิงจะไปตรงนี้ค่ะImage นะคะ Adjustment นะคะแล้วก็ไปที่ Curveนะคะแล้วก็ปรับแสงให้มันสว่างซะหน่อยประมาณนี้เพื่อที่จะให้เห็นตัวเส้นเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นเนี่ยผิงก็จะกดโอเคเลยเท่านี้เองจากนั้นทำยังไงต่อนะเราไปตรงนี้เลยค่ะไปที่ select นะคะแล้วก็ไปที่ color range นะคะเพื่อที่เราจะได้เห็นตัวเส้นเนี่ยง่ายดายมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้เดี๋ยวผิงจะขอหุบเจ้าตัวที่มันไม่เกี่ยวข้องไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวผิงจะเข้าไปใหม่นะไปที่ select แล้วก็ไปที่ color range นะคะเนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัวเส้นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือปรับความชัดของเส้นของผิงก็จะเอาประมาณนี้แต่จริงๆแล้วตรง select ด้านบนคุณให้เปลี่ยนเป็น shadow นะคะเปลี่ยนเป็น shadow นะแล้วก็ปรับตรง range ดูนะคะเนี่ยถ้ามันเกินเส้นเกินไปเราก็ต้องปรับออกมาเพื่อเราจะได้เห็นขอบนะคะขอบของเส้นมันนั่นเองเนาะลักษณะก็ประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ย back นะคะ matte เลือกตามผิงได้เลยนะตรงนี้นะจากนั้นก็ตรงนี้31นะแล้วก็กดโอเคได้เลยเมื่อโอเคปุ๊บนะคะให้เพื่อน new layer ขึ้นมาหนึ่งเมื่อ new layer แล้วนะผิงจะเอาตัวสีดำนี่แหละนะคะแล้วก็เลือก paint bucket หุบแล้วก็เทลงไปในเส้นตรงนี้เท่านี้เองนะคะเสร็จเรียบร้อยกด Ctrl D ค่ะเราก็จะเห็นเส้นลักษณะแบบตัวอย่างนี้กันเลยจากนั้นเนี่ยทำยังไงต่อนะคะเราก็จะไปที่ Edit แล้วก็ไปที่ Define But Preset นะคะ
จากนั้นเนี่ยคุณก็นี่เลยใส่ในส่วนของชื่อนะคะลายเซ็นอ่ะหญิงก็สาลินีโชติแล้วกันก็กดโอเคเราก็จะได้บัตรที่เป็นลายเซ็นเรียบร้อยทีนี้เวลาเราจะเอามาใส่ในรูปภาพเราทำยังไงสมมติว่าผิงเอารูปนี้แล้วกันแล้วผิงต้องการที่จะแบบเฮ้ยอยากมีลายเซ็นฉันเข้าไปด้วยนะคะก็ New Layer ขึ้นมาหนึ่งแล้วก็เลือกสีให้เป็นสีขาวเนาะแล้วแต่นะว่าคุณอยากจะเอาลายเซ็นเป็นสีอะไรแล้วผิงก็จะมาเลือกเนี่ยที่ผิงเพิ่งทำล่าสุดเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ขยายบัตรค่ะใบไม้หรือลอริงคุณก็จิ้มเข้าไปนี่ลายเซ็นเรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณเห็นไหมมันมีขอบๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วผิงใช้ปากกาที่มันเป็นปากกาสีน้ำเงินทางที่ดีคุณควรใช้ปากกาสีดำนะคะแล้วก็เอาลายที่มันหนากว่านี้อีกนิดนึงอ่ะเพราะว่าปากกาที่ผิงใช้ผิงอยากให้ดูมากเลยอ่ะอยู่ไหนเนี่ยไปไหนไปละปากกาตาม้าธรรมดาเลยนะคะแล้วมันลายเส้นอาจจะไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะคะเวลามันทำมันก็เลยจะไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำชัดเนี่ยยังไงเนี่ยลายเซ็นที่ออกมามันจะชัดแจ๋วแล้วถ้าคุณอยากจะได้ลายเซ็นแบบนี้นะคะไปติดตรงไหนก็ตามรูปไหนก็ตามเนี่ยคุณก็ทำแบบนี้ได้ตลอดเลยนี่คือเทคนิคง่ายๆที่มาแบ่งปันสำหรับใครที่ต้องการอยากจะมีลายเซ็นบนภาพของตัวเองหรือลายเซ็นบนงานอะไรก็ตามก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนที่มาดูคลิปวิดีโอนี้ละกันนะคะถ้าหากท่านใดไม่อยากพลาดวิดีโอสาระดีๆแบบนี้จากผิงทุกสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งถ้ารับชมผ่านแฟนเพจนะคะก็กดไลค์และอย่าลืมกดซีเฟิร์สเพื่อที่คุณจะได้รับสาระดีๆแบบนี้จากผิงทุกสัปดาห์ไม่พลาดแม้แต่ตอนเดียวนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูผิงสาลินีโชติค่ะ